วิธีการใช้งานโปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือน Excel แบบมีภาษีสะสมและรายได้สะสมประกันสังคมสะสมนะครับเริ่มต้นมาเลยเนี่ยนะครับก็คือมาเปิดมาปุ๊บเปิดโปรแกรมมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นกับข้างล่างเนี่ยครับจะเป็นแท็บต่างๆนะครับผมอธิบายแล้วกันนะครับชีทเนี่ยก็คือเดือนที่1มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนถึงธันวาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของปริ้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราจะใช้ปริ้นเดือน1 2 3 4 5 7 9ถึง12เนี่ยนะครับเราจะไว้ใช้ปริ้นวันนี้ส่วนฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เวลาเราปริ้นออกมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้จะไม่ถูกปริ้นออกมานะครับลบได้นะครับที่เราจะใช้งานก็คือเดือน1ถึงเดือน12แล้วก็มาปริ้นนะครับส่วนหน้าฟอร์มเนี่ยเราถ้าก็ไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันก็ได้นะครับเพราะว่าเราดีไซน์เอาไว้ว่าไม่ต้องไปแก้ไขอะไรส่วนใครอยากแก้ไขก็แก้ไขได้นะครับอันนี้วิธีการทำงานมาดูกันนะครับว่าจะทำอย่างไรก็คืออย่างสมมติว่าเข้ามาในเดือนที่1 นะครับหน้าตาก็ประมาณอย่างเงี้ยหน้าตาเดือนที่1ก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยครับอ่านคู่มือนิดนะครับคู่มือตรงเนี้ยอ่านนิดนึงนะครับว่าอธิบายไว้ว่ายังไงนะครับว่าถ้าต้องการเริ่มเดือนถัดไปก็กดลากแถวที่1ไปจนถึงพนักงานคนสุดท้ายแล้วก็ปี้ไปในชีทเดือนถัดไปผมยกตัวอย่างเช่นเดือนนี้เป็นเดือน10นะครับเดือน10เราจะมาเริ่มต้นที่เดือน10กันถ้าเราเริ่มต้นที่เดือน10เนี่ยเราต้องลบ1ถึง9ออกนะครับเพราะว่ามันจะคำนวณสะสมตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน12ถ้าเราเริ่มต้นที่เดือน10ก็ลบเดือน1ถึง9ออกนะครับแต่ถ้าใครขยันก็เริ่มต้นจากเดือน1ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนปัจจุบันก็ได้ผมยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราเริ่มต้นเดือนที่10นะครับในกรณีที่คนเพิ่งซื้อไปใช้หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะครับก็ให้ใช้วิธีนี้ไปนะครับหรือว่าใครจะคีย์ตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่10เลยก็สามารถทำได้นะครับวิธีการง่ายๆก็มาดูนะครับสมมุติเนี่ยในหน้า1เนี่ยผมจะทำเอาไว้ให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ ไล่ดูกันว่าวิธีการทำงานทำยังไงนะครับเริ่มต้นเลยเขาบอกว่าต้องการเริ่มเดือนถัดไปกดลากแถวที่1ไปจนถึงพนักงานคนสุดท้ายก็ปิ๊บไปวางในชีทของเดือนถัดไปวางตรงตำแหน่ง A1 วิธีการก็คืออย่างนี้ครับเห็นไหมครับลากเห็นไหมครับจนถึงพนักงานคนสุดท้ายเห็นไหมครับเราก็ copy คลิกขวา copy แล้วเรายังไงครับเราจะเริ่มต้นที่เดือน10เห็นไหมเราจะเริ่มต้นที่เดือน10เรามาดูเริ่มต้นที่เดือน10นะครับเรามาเริ่มต้นที่เดือน10นะครับวิธีการเราก็จิ้มที่เดือน10เลยเห็นไหมครับจิ้มที่เดือน10เลยแล้วเขาบอกว่าไงนะครับเมื่อกี้กลับไปดูใหม่อีกทีสิเขาบอกว่าให้ไปวางไว้ในตำแหน่งที่ A1 ใช่ไหมครับตำแหน่งที่ A1 A1 อยู่ไหนตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็คลิกขวาวางเห็นไหมครับข้อมูลทั้งหมดมันก็มาละเห็นไหมครับแล้วเราก็มาเริ่มต้นทำงานกันว่าตำแหน่งที่1เนี่ยรหัสอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ใส่ตามนี้ไปเลยนะครับใส่ตามนี้ไปเลยนะครับแล้วตอนนี้ทำยังไงครับใส่ตามนี้ไปเลยตอนนี้มันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นสูตรนะครับถ้าเราคลิกไปแล้วดูแล้วมันเป็นสูตรเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องไปลบมันนะครับเพราะว่ามันเอาไว้คำนวณค่าต่างๆให้ลองศึกษาดูหน่อยแล้วกันนะครับเช่นประกันสังคมมันก็จะบอกว่าif เงินเดือนเนี่ยมากกว่า 15,000 ก็ให้ใส่750ไปแล้วก็แต่ถ้าไม่ใช่ก็เอาเงินเดือนคูณด้วย 5% นะครับก็จะเป็นประกันสังคมอย่างเช่นคนคนนี้ครับอย่างเช่นคนคนนี้เขาเงินเดือน 45,000 ใช่ไหมครับเขาก็เลยเสียประกันสังคม750แต่เขาเงินเดือน 12,000 ล่ะถ้าเขาเงินเดือน 12,000 ล่ะเงินเดือน 12,000เห็นไหมครับประกันสังคมก็จะเหลือแค่600ละเห็นไหมครับตรงนี้ก็สาเหตุที่ไม่ล็อกเอาไว้แล้วอาจจะทำให้ทุกคนเผลอไปลบก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนไปปรับแต่งใช้เองนะครับมีผู้ใช้งานหลายท่านรีเควสต์มาว่าไม่ต้องล็อกสูตรต่างๆในหน้านี้ได้ไหมเพราะว่าบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นภาษีอย่างเงี้ยครับภาษีเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะลงอะไรยังไงบ้างเราไม่ได้ล็อกเราเลยไม่ได้ล็อกไว้ยกตัวอย่างเช่นคนนี้เงินเดือน 35,000 เห็นไหมครับเงินเดือน 35,000
35,000เนี่ยก็เห็นไหมครับเสียภาษี1,584บาทคิดยังไงล่ะครับคิดก็คิดจากเราจะต้องไอ้ด้านขวามือเนี่ยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสูตรเพิ่มอะไรเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วนำกลับเข้ามาคำนวณในA ถึง E ซึ่ง A ถึง E เนี่ยมันจะโชว์อยู่บนหน้าฟอร์มได้บนหน้าพิมพ์หน้าฟอร์มตรงนี้ครับหน้าฟอร์มตัวนี้มันจะพิมพ์ออกมาเราสามารถเอามาใส่บนนี้ได้นะครับดูเดือนที่10ก่อนแล้วกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับลูกมีผู้ใช้งานท่านนึงเขาก็บอกมาว่าให้เอาเงินเดือนคูณด้วย12ลบด้วยหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวหักด้วยลดหย่อนอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ส่วนใครจะเพิ่มเติมลดตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ประกันสังคมคูณด้วย12นะครับตามสูตรเนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็นค่าเนี้ยพอออกมาเป็นค่านี้เสร็จผมอธิบายเนาะยาวนิดนึงออกเป็นค่านี้เสร็จเราก็ต้องเอาตรงนั้นนะครับมานั่งคำนวณตรงนี้อีกว่าถ้าค่านั้นมันน้อยกว่า150,000เป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็คือก็ผู้ที่ใช้งานชำนาญหน่อยก็คงพอเข้าใจเนาะลองอ่านสูตรเอาแล้วกันนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับก็ตรงไหนที่เป็นสูตรก็ไม่ต้องไปลบมันส่วนตรงไหนที่ไม่เป็นสูตรตรงเนี้ยอย่างเงี้ยครับอันไหนไม่เป็นสูตรเราก็ลบได้แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับส่วนตรงนี้เห็นไหมครับส่วนตรงฟอร์มเนี่ยเห็นตรงเปลี่ยนได้ไหมครับเห็นเงินเดือนพวกนี้ก็คือส่วนตรงนี้ครับข้างบนนะครับทุกส่วนในนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเช่นยังไงครับเช่นเราต้องการเปลี่ยนได้5นะครับเป็นค่าน้ำมันรถเปลี่ยนได้5เป็นค่าน้ำมันรถนะครับค่าน้ำมันลดเห็นไหมครับตรงเปลี่ยนได้5เป็นค่าน้ำมันลดตรงนี้ลืมไปมันเป็นเดือน10ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเดือน10ด้วยตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นค่าน้ำมันลดด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับอย่างเงี้ยครับก็คือเราอยากเปลี่ยนอะไรตรงหัวตรงเนี้ยนะครับในหน้าของเดือนนะครับมันก็จะเปลี่ยนในหน้าฟอร์มด้วยนะครับไม่ยากเนาะแล้วก็มาดูในส่วนตรงนี้ครับในส่วนของข้ออธิบายแล้วไว้อีกครับก็ในกรณีที่พนักงานลาออกให้ลบแถวนั้นออกแล้วจัดเรียงลำดับใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนายอะไรดีนายณเดชแล้วกันนายณเดชลาออกเราคลิกขวาเลยครับลบเลยนายณเดชลาออกใช่ไหมครับแล้วเรามาจัดเรียงตรงนี้ใหม่เพื่อที่เวลาสั่งพิมพ์มันจะได้ไม่กระโดดข้ามนะครับจัดเรียงใหม่จัดเรียงใหม่เห็นไหมครับก็จะเป็นพนักงานก็จะเหลือ5คนละเห็นไหมครับพนักงานก็จะเหลือ5คนก็มาทดสอบดูนะครับในเดือนที่1เห็นไหมครับพนักงานเหลือ5คนละเวลาสั่งพิมพ์มันก็จะไม่ได้มันจะได้ไม่ต้องกระโดดนะครับนะครับวิธีการก็ประมาณอย่างนี้ไม่ได้ยากใช่ไหมครับแล้วก็รหัสพนักงานเนี่ยต้องห้ามซ้ำกันนะครับกรณีที่พนักงานเข้ามาใหม่เนี่ยก็ให้ใส่พนักงานเข้าไปใหม่เลยเช่นยกตัวอย่างเช่นปี63มีพนักงานเข้ามาใหม่1คนอย่างเงี้ยครับก็ให้อย่างเงี้ยครับสมมุติปี6สมมุติปี62มีพนักงานเข้ามาใหม่ก็62002อย่างเงี้ยครับเพราะว่าการคิดคำนวณกำไรเงินทุนอะไรนะครับประกันสังคมสะสมรายได้สะสมเนี่ยเราอิงจากรหัสประจำตัวพนักงานนะครับเช่นนายอะไรเลยครับนายประยุทธ์ชันดีสมมุตินะครับเป็นประธานบริษัทสมมุติแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยครับก็ใส่รายละเอียดไปก็เพิ่มพนักงานเข้าไปใหม่คนหนึ่งได้สมมุติเงินเดือน 50,000 ก็ใส่ 50,000 ไปอย่างเงี้ยครับใส่ 50,000 ไปเห็นมั้ยครับมันก็จะคำนวณว่าเงินเดือน 50,000 เนี่ยเสียประกันสังคมเท่าไหร่เห็นมั้ยครับเสียภาษีเท่าไหร่นะครับมีรายการหักอะไรเราก็ใส่ไปนะครับก็ลองมาดูในส่วนของหน้า1สิคนที่6ใช่ไหมครับมาดูคนที่6ใช่ไหมเมื่อกี้เราอยากรู้คนที่6ก็ใส่คนที่6ไปเห็นไหมครับก็เป็นนายประยุทธ์จันทร์ดีเห็นไหมครับประธานบริษัทเห็นไหมครับสมมติว่าเราก็สามารถสั่งพิมพ์หน้านี้ได้เลยไม่ใช่สั่งพิมพ์หน้านี้ครับสั่งกดพิมพ์หน้านี้นะครับแล้วก็ต้องตั้งค่าหน้ากระดาษอะไรให้ถูกนะครับเพราะว่า
เราจะมีวิดีโอการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ดูอีกนะครับคงไม่ยากมั้งนะครับก็คือเราก็ใส่รายละเอียดเป็นเดือนไปครับปกติเวอร์ชั่นเก่าเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีสะสมให้ก็คือจะแยกกันไว้ครับเป็นเดือนๆไปจะไม่มีสะสมแบบนี้นะครับอันนี้ในกรณีที่มีสะสมลองเอาไปใช้ดูก่อนแล้วกลับมานั่งดูใหม่นะครับก็คงจะเข้าใจง่ายขึ้นส่วนข้อต่อไปไหมครับว่าใส่สูตรได้เช่นประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยผมอธิบายแล้วเนาะก็ใส่สูตรได้นะครับอันไหนที่เราไม่อยากให้มันรวมเป็นอันไหนที่เราไม่อยากให้รวมนะครับเราอยากจะข้ามใช่ไหมครับก็คืออันนี้มันดูขวางตามากเลยเนี่ยเราก็หายมันไปก็ได้ครับคลิกขวาอ้าวหายไม่ได้ซะละนี่เราอยากจะหายมันก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็คลิกขวาหายคลิกขวาหายมันจะได้ไม่ขวางลูกตาเราครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมันนะเนาะก็หายมันไว้ส่วนใครจะเปิดออกมาก็อันให้นะครับอันให้ออกมานะครับอันนี้ก็คือทำเผื่อไว้ในกรณีที่บางคนมีรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้ผมก็หายเนาะแล้วตอนนี้เราก็มาดูในขั้นตอนต่อไปเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมาดูอะไรครับคอลัมน์เนี่ยลบไม่ได้นะครับสังเกตดูได้ว่าเราคลิกไปแล้วเนี่ยเราจะคลิกขวามันจะไม่มีเมนูลบให้เห็นไหมครับอันนี้ต้องล็อกเอาไว้หน่อยครับเพราะว่าพอลบแล้วสูตรมันรันนะครับมันจะแก้มันยากต่อการแก้ไขอันนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันนะสรุปว่าลบไม่ได้แล้วกันนะครับต่อไปอะไรดีแนวตั้งลบไม่ได้นะแถวที่1แนวนอนสามารถแก้ไขได้ก็คือเนี่ยครับลำดับที่เลขประจำตัวคำนำหน้าพวกนี้แก้ไขได้แก้ไขเสร็จแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนในหน้าที่ผมอธิบายไว้เมื่อสักครู่ครับไปเปลี่ยนในหน้าฟอร์มเนี่ยครับพวกนี้มันจะมาเปลี่ยนนะครับแก้ไขได้ลองดูแล้วกันนะครับอะไรต่อล่ะครับคือมันสามารถปรับแต่งไปใช้ฟอร์มอื่นได้ก็คือในหน้าฟอร์มก็ปรับแต่งได้นะครับรายการใดไม่ใช่ผลรวมของช่องรายได้เช่นชั่วโมง OT ให้แก้สูตรก็คือตรงนี้ครับตรงอย่าง OT เนี่ยชั่วโมง OT เนี่ยมันไม่ใช่ช่องรายมันไม่ใช่จำนวนเงินถูกไหมครับเราก็จะข้าม OT ไปเราไม่ได้นำมาบวกลองดูนะครับOT อยู่ช่องไหนวะช่อง K มั้ยครับมันจะไม่มีตัว K มาบวกเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าโอเคมาบวกมันจะผิดนะครับเพราะว่าบางคนเขาเอาล่วงเวลาเนี่ยครับเอาล่วงเวลาเห็นไหมครับบางคนใส่สูตรล่วงเวลาไปเห็นไหมครับใส่สูตรล่วงเวลาไปแล้วก็เท่าไหร่ครับเอา i 12เอาเงินเดือนหาร30หาร8เห็นไหมครับแล้วคูณได้ 1.5 แล้วไปคูณได้ K2 ก็คือจำนวนชั่วโมงที่เขาอันนี้คือในกรณีที่คนมี OT ผมทำเผื่อไว้ให้ครับจริงๆอธิบายก็ยิ่งซับซ้อนนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เอาไปปรับแต่งนะครับส่วนใครไม่มีตรงนี้ก็ลบตรงตัว K นี้ออกไปได้เลยนะครับชั่วโมง OT ใครจะขยับมาเป็นรายรับอะไรก็แล้วแต่สะดวกในการปรับแต่งนะครับคงไม่ยากมั้งครับเนาะคงไม่ยากครับคราวนี้ก็มาดูข้อต่อไปทางผู้จะทำโปรแกรมนี้ไม่ได้ล็อกชีตใน 1-12 เอาไว้สาเหตุที่ไม่ล็อกก็เพราะว่าความต้องการของแต่ละคนนั้นหลากหลายและความสามารถในด้าน Excel ของแต่ละคนนั้นก็มีความหลากหลายเช่นกันดังนั้นผมเลยไม่ได้ล็อกเอาไว้นะครับถ้าใครอยากจะให้ล็อกหรืออะไรยังไงก็ติดต่อทางโปรแกรมเมอร์ได้เนาะนะครับเพื่อที่ให้โปรแกรมมันเกิดความหลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานนะครับพอล็อกไปแล้วมันทำให้ความสามารถมันลดลงส่วนบางส่วนเนี่ยต้องล็อกเพราะว่ามันจะไปกระทบต่อตัวโปรแกรมครับก็เลยต้องล็อกเอาไว้นะครับอันไหนที่เห็นเป็นประโยชน์ก็จะปล่อยไม่ล็อกนะครับสรุปวิธีนะก็คือสั้นๆก็คือมันก็จะมีหน้าเดือนแล้วก็หน้าปริ้นแล้วก็หน้าฟอร์มฟอร์มก็คือปริ้นออกมาเป็นสลิปเงินเดือนนะครับอันเนี้ยนะครับทุกคนก็ไปทำแล้วกันนะครับก็ขอจบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีเวลาว่างๆวันนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดนะครับท่านนี้ครับสวัสดีครับ